คยน้อยใจสิครับถ้าฉันตาดีนะฉันอยากจะอ่านการ์ตูนถ้าฉันตาดีนะฉันอยากดูรถเมล์เองโดยไม่ต้องให้ใครดูถ้าฉันตาดีนะฉันอยากจะวาดรูปถ้าฉันตาดีฉันอยากจะขับรถเหมือนกันนะเราก็ต้องยอมรับความจริงโลกแห่งหนังสือเป็นแบบสว่างในความมืดจะทำให้เราไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคปัญหาอย่างค่ะถ้าลูกเนี่ยทั้งตาบอดด้วยและจบปริญญาตรีด้วยเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเขาก็จะภาคภูมิใจมากเลยเรียนปริญญาตรี2ใบใช้ระยะเวลาในการเรียนทั้งหมด14ปีค่ะใบแรกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาฝรั่งเศสธุรกิจใบที่2ปริญญาตรีมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษโทภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจเรียนปริญญาตรีถึง2ใบนะคะใบแรกคือ1ต้องการให้ครอบครัวรู้สึกภาคภูมิใจกับเราแล้วก็อีกอย่างนึงคนพิการเนี่ยถ้าเราไม่มีใบปริญญาเนี่ยการหางานอาจจะยากสำหรับแรกๆนะคะของสวนดุสิตก็คิดว่าจบ4ปีแน่นอนยังไงก็4ปีแน่นอนเพราะว่าเรียนพร้อมเพื่อนจบพร้อมเพื่อนเลยตอนที่เริ่มเรียนปริญญาตรีใบที่2นะคะเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนยุค่ะก็เลยตัดสินใจเรียนรามตอนที่อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตปี2จริงๆแล้วไม่คิดหรอกค่ะถึง14ปีจริงๆพูดแล้วก็อายเหมือนกันเพราะว่ามันนานไปจะต้องใช้เวลาในการแบบทบทวนด้วยหรือว่าบางทีมันก็จะติดเรื่องหนังสือที่มันยังไม่ซัพพอร์ตเท่าที่ควรความยากของการเรียนในโลกมืดก็ต้องมีการเตรียมตัวบางตัวเนี่ยเราต้องเตรียมเป็นถึงปีนึงเลยนะคะเราซื้อหนังสือกราดีมา1เล่มให้อาสาสมัครอ่านให้ก่อนหรือถ้าเป็นหนังสืออันไหนวิชาไหนที่มันยากจริงๆเราก็จะต้องเอาไปเข้าโรงพิมพ์โดยการให้คนตาดีหรือให้ใครที่เราไปจ้างมาเนี่ยให้เขาพิมพ์เป็นตัวตาดีก่อนนะคะใน Word จากนั้นเราก็เอา Word เนี่ยไปแปลงเป็นอักษรเบลแล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นแผ่นกระดาษตอนที่ทำเป็น Word เนี่ยแผ่นละประมาณ12บาทถึง15บาทพอเอาไปพิมพ์แล้วเนี่ย1แผ่นตาดีจะเท่ากับ3หน้าเบล3หน้าเบลเนี้ยไปจ้างเขาพิมพ์มันก็จะตกแผ่นละ3บาทตาดีมี100หน้า100หน้าเนี้ยเอาไปคูณ3ก็คือ300หน้าคิดออกมาแล้วก็ประมาณ 4,000 กว่าบาทก็จะแพงแต่ว่าเราก็ยอมเพราะว่ามันเป็นวิชาที่เราสมควรที่จะต้องพิมพ์ออกมาจริงๆถ้าวิชาที่ไม่พิมพ์เนี่ยก็จะใช้ฟังอย่างเดียวค่ะจะมีอาจารย์ที่เข้าใจเหมือนกันค่ะก็อาจจะให้วิชามาก่อนแล้วก็ให้ศูนย์ช่วยพิมพ์ให้แต่ถ้าตอนไหนที่เราฟังแล้วเราจดไม่ทันบอกเพื่อนทีหลังว่าเออขอยืมปีซีหรอกหรือว่าอาจารย์เพิ่มความรู้อะไรบ้างช่วยขีดเส้นใต้ไว้ให้หน่อยแล้วเรายืมหน่อยเดี๋ยวเราอาจจะไปให้คนที่บ้านช่วยเราบอกจดอย่างเงี้ยค่ะไอความรู้ที่เราไม่เห็นในกระดานเนี่ยเราก็จะจดทีหลังเอาศูนย์นี่คือเพื่อนเราแล้วบอกสาช่วยบอกหน่อยตอนนี้อาจารย์เขียนอะไรบนกระดานอยู่ระหว่างที่อาจารย์เขาหยุดคุยเพื่อเขียนเนี่ยเพื่อนก็จะมาบอกเราสำหรับหนูคิดว่าไม่หนักนะคะถ้าเราทยอยอ่านค่ะทยอยเก็บไปเรื่อยมันจะไม่หนักแต่ถ้าเรามาฟังรวดเดียวแล้วพรุ่งนี้ไปสอบเลยหนักแน่นอนเสน่ห์ของการอ่านหนังสือบางทีมันจะทำให้เราเกิดจินตนาการค่ะการอ่านเยอะก็ช่วยให้เรานำมาปรับใช้ในชีวิตได้ง่ายมากขึ้นค่ะความรู้ที่เราไม่เคยได้ยินในห้องเรียนแล้วก็มารู้ในหนังสือเนี่ยแหละค่ะข้อความที่บอกว่าคนตาบอดไม่ควรจะต้องรับอย่างเดียวคนจะให้เมื่อมีโอกาสตัวหนูเองหนูฟังหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สามารถเกื้อกูลต่อโลกได้อะค่ะยิ่งเรารับเท่าไหร่ถ้าเราให้ได้มากกว่าที่เรารับเนี่ยจะยิ่งดีสิ่งเหล่านี้อยากจะเรียนด้วยเพื่อที่จะได้รู้แล้วก็เอาความรู้ต่างๆที่เราได้เนี่ยไปให้คนอื่นบ้างมีท้อเหมือนกันค่ะเราไม่น่าจะมาเรียนเลยคนอื่นเขาไปกันแล้วเขาจบแล้วบางคนเขาก็ไม่เรียนเราจะทิ้งดีไหมก็ไม่คิดว่าจะทิ้งจริงๆเสียดายเวลาที่ผ่านไปก็อยากรับปริญญาตรีเหมือนคนอื่นไม่ท้อดีกว่าเรียนดีกว่าอันไหนเราตกเราซ่อมอันไหนเราผ่านก็ไปตัวอื่นไม่ให้ทำให้มันหนักเกินไป
อยากให้กำลังใจสำหรับผู้พิการทางสายตาด้วยกันถ้าเรามีโอกาสนะคะเราก็ควรจะเรียนให้จบปริญญาตรีค่ะถ้าลูกเนี่ยทั้งตาบอดด้วยและจบปริญญาตรีด้วยหนูรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเขาก็จะภาคภูมิใจมากเลยไม่มีอะไรที่ฟันฝ่าหรือเราอดทนไปไม่ได้ถ้าเราไม่พยายามอยากจะให้น้องเรียนเพราะสมัยนี้ค่ะปริญญาตรีคนพิการเขาให้เรียนฟรีเลยนะคะใบแรกคิดว่าการเรียนนี้ไม่มีวันหมดยิ่งเรียนมากก็ยิ่งรู้มาก